สวัสดีค่ะนักเรียนวิชาคอมพิวเตอร์วันนี้เราจะเรียนเรื่องข้อมูลข้อมูลหมายถึงข่าวสารเอกสารข้อเท็จจริงที่อยู่รอบตัวสามารถรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง5คือได้ยินมองเห็นรับรู้รสดมกลิ่นสัมผัสเด็กๆควรรับข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อตัวเด็กๆนะคะข้อมูลแบ่งออกได้เป็น5ประเภทคือ 1. ข้อมูลตัวอักขระ 2. ข้อมูลตัวเลข 3. ข้อมูลภาพ 4. ข้อมูลเสียง 5. ข้อมูลอื่นๆเราจะมาพูดข้อมูลประเภทที่1กันค่ะข้อมูลตัวอักขระประกอบไปด้วยตัวอักษรตัวเลขเช่นชื่อนามสกุลข้อความที่เป็นตัวเลขที่ไม่สามารถนำมาคำนวณได้เช่นทะเบียนรถเบอร์โทรศัพท์เลขบัตรประจำตัวประชาชนข้อมูลประเภทที่2คือข้อมูลตัวเลขประกอบด้วยเลข0ถึง9ที่สามารถนำมาใช้คำนวณได้เช่นราคาสินค้าคะแนนสอบข้อมูลประเภทที่3คือข้อมูลภาพคือข้อมูลที่เป็นภาพในลักษณะต่างๆที่เรามองเห็นซึ่งอาจเป็นภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวเช่นภาพถ่ายรูปภาพข้อมูลประเภทที่4คือข้อมูลเสียงเป็นข้อมูลที่เกิดจากการได้ยินเช่นเสียงคนพูดเสียงสัตว์ร้องหรือเสียงจากอุปกรณ์ต่างๆเช่นวิทยุโทรทัศน์ข้อมูลประเภทที่5คือข้อมูลอื่นๆเป็นข้อมูลที่นอกเหนือจากข้อมูลทั้ง4ประเภทที่กล่าวมาเช่นการดมกลิ่นการรับรู้รสและข้อมูลที่เป็นอุณหภูมิต่อไปนักเรียนมาดูแหล่งข้อมูลค่ะแหล่งข้อมูลมี2ประเภทคือปฐมภูมิความหมายของปฐมภูมิคือข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาจากแหล่งข้อมูลขั้นต้นหรือที่ได้จากแหล่งข้อมูลโดยตรงเช่นการสัมภาษณ์การสังเกตการทดลองเป็นต้นซึ่งข้อมูลที่ได้จะมีความถูกต้องทันสมัยและเป็นปัจจุบันเช่นนักเรียนยืนดูปลาว่ายน้ำแหล่งข้อมูลประเภทที่2คือทุติยภูมิเป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งที่รวบรวมข้อมูลไว้แล้วเช่นข้อมูลที่ได้จากหนังสือต่างๆข้อมูลจากโทรทัศน์ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตตัวอย่างเช่นนักเรียนค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเพื่อทำรายงานให้นักเรียนทำแบบทดสอบออนไลน์ครูได้วางลิงก์ไว้ด้านล่างหากทำเสร็จแล้วไม่ต้องส่งผลนะคะครูสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ค่ะว่ามีนักเรียนคนใดทำแล้วบ้างสวัสดีค่ะ